นั้นเราจะฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานเพื่อผู้สูงอายุใช่ไหมครับเรื่องงานชื่นใจวัยเก่าเนี่ยก็พูดถึงผู้สูงอายุนะครับคนที่มีอายุมากๆเนี่ยผมไปลองค้นดูนะครับว่าคนที่มีอายุมากที่สุดในพระกำพรีเนี่ยอายุมากขนาดไหนนะฮะในพระกำพรีเนี่ยบันทึกส่วนใหญ่บันทึกแต่อายุของผู้ชายนะครับไล่ลําลดับมาเนี่ย พี่น้องอาจจะฟังตัวอย่างชื่อไว้เผื่อตั้งชื่อลูกนะครับลูกเราจะได้มีอายุยืนนานนะฮะหรือจะไปเปลี่ยนชื่อตัวเองก็ได้นะครับสิบอันดับคนที่มีอายุมากที่สุดในพระคัมภีร์นะฮะอันดับสิบนะครับผมเล่าให้ฟังอันดับสิบคือเอโนนะเอโนโปฐมการลุ้นเล่าเอาไว้นะครับอายุเท่าไหร่ไหมครับสามร้อยหกสิบห้าปีนี่อันดับสิบนะครับอันดับเก้าลาเมกอายุเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี อันดับ8นะครับมาหาลาเลวอายุ895ปีโอ้ oh, เริ่มเยอะแล้วนะครับอันดับ7เอโนดนะฮะอายุ905ปีอันดับ6นะครับเคนันอายุ910ปีอันดับ5นะครับเศษอายุ912ปีอันดับ4นะครับอดัมมนุษย์คนแรกของเรานะฮะอดัมอายุ930ปี อันดับ3นะครับโนอาโนอานี่มากกว่าอาดัมนะครับ950ปีอันดับ2นะครับยาเรธอายุ962ปีอันดับ1ใครทราบไหมครับว่าชื่ออะไรเมทูเซลานะครับอายุ969ปีแล้วมีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วเมทูเซลานี่ตายยังไงตายยังไงนะครับผมก็เออคำถามนี้ก็แปลกดีเนาะ ทำไมเขาถามว่าตายัาะไรเราไปนั่งไล่เลี้ยงอายุดูนะครับก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะจมน้ําตายนะครับเพราะว่าเขามีอายุจบวันที่น้ําท่วมโลกพอดีนะครับอ่าคือเมทูเซลาเมทูเซลามีอายุอยู่ช่วงหนึ่งก็มีลูกนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็มีโนอาโนอายุหกร้อยปีน้ําท่วมโลกพอดีนะครับบวกวมาแล้วอ้าวเท่าอายุเมทูเซลาพอดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นการ สันนิษฐานจากการบวกเลขนะครับเขาอาจจะหัวใจวายก่อนน้าท่วมก็ได้เราตกกระจายน้ําพุ่งขึ้นมาไม่ทันจะได้จมน้ําเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับหรือจะจมน้ําหรือ,อยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ว่าอายุจบลงที่วันน้ําท่วมโลกพอดีนะครับคือ969ปีนะครับก็เป็นเกตเเล่นน้อยเรื่อง,เร,องเรื่องผู้สูงอายุนะครับ น้องครับแต่อายุจะมากน้อยขนาดไหนนะครับสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่จํานวนตัวเลขของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สําคัญมันอยู่ที่การใช้ชีวิตการใช้ช่วงเวลาในทุกเวลาทุกนาทีทุกปีเนี่ยอย่างมีความหมายแล้วก็อย่างมีคุณค่าที่สุดนะครับฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนําพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาหนุนใจเราในวันนี้แม้วันนี้เป็นวันของผู้สูงอายุนะครับแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขเอเมนไหมครับ เราทุกคนต่างม,มีความเป็นเด็กและมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในช่วงแต่ละช่วงวัยของเราบางคนอายุเยอะแต่ก็มีความเป็นเด็กบางคนมีความวัยเด็กแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นสิ่งสําคัญจึงไม่ได้อยู่ที่อายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่อยู่ที่ความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอยากจะให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินบทที่13ข้อ11นะครับพี่น้องคงต้องเปิดพระคัมภีร์ใน มือถือหรือในเล่มของท่านนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่านไปด้วยกันหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่11เนะครับเรายืนขึ้นด้วยกันนะครับแลเราจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่11เอเหตุการณ์ไฟดับตอนนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าต้องอย่าลืมนำพระคัมภีร์มาโบสนะครับเพราะว่าไม่ทุกครั้งที่จะมีฉายบนจอนะครับหรือจะมีอีกหลายข้อเลยนะครับเราต้องเปิดตามให้ทันเพราะว่า บนจอจะยังไม่มีนะครับโอเคอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งโครินส์1ิบสามข้อสิบเอ็ดบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอให้พระชนน์ของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นอาหารบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะว่านนของพระองค์เป็นถ้อยคาที่มาจากสวรรค์ เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเป็นพระวาทะอันมีชีวิตและทรงพลานุภาพขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้จำเริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปและเพื่อเราจะมีเป็นพระพรต่อคนจํานวนมากได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกเวลาจนถึงความไพ่บูรณ์ขององค์พระเยซูคริสเราจึงอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดได้ รัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งผู้ฟังและผู้เทศนาในเช้าวันนี้เพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สิ่งใดผ่านพระวจนะในข้อนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้นะครับคือการเลิกอาการอย่างเด็กๆการเลิกอาการอย่างเด็กๆพระกัมภีร์ในตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงคําว่าเด็ก พูดถึงคําว่าผู้ใหญ่มีคําว่าเด็กมีคำาผู้ใหญ่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ในข้อสั้นๆน,นี้บอกว่าเมื่อเป็นเด็กก็พูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหายพ้อย่างเด็กแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียคําว่าเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะประโลมก,กาลังพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากบริบทในภาพรวมเราจะรู้ว่าจะประโลมไม่ได้กําลังหมายถึงวัยทางธรรมชาติว่าจากวัยเด็กอายุน้อย กลายเป็นผู้ใหญ่อายุมากๆแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นคนชราที่อายุมากที่สุดแต่ความเป็นเด็กคาว่าเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์บรมไม่ได้พูดถึงวัยแต่พูดถึงความคือความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่พ,พระกบีหนึ่งคนเรียนสิที่เราอ,อ่านนี้นะครับทั้งเรื่องทั้งเล่มเนี่ยทั้งทั้งบทนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความรักเริ่มต้นมาพูดถึงเรื่องของนิยามของความรักความรักต่างๆซึ่งอยู่ ขั้นระหว่างบทที่12แล้วก็บทที่14ซึ่ง12และ14เป็นพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลเล่าถึงเรื่องของประทานเล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของเหล่าผู้เชื่อนะบอกว่ามีความแตกต่างกันระหว่างคนต่างๆในพระกายเราทุกคนต่างมีของประทานต่างกันเราเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันแล้วก็พูดถึงเรื่องการเสริมสร้างกันและกันในคิสจักร ให้เติบโตขึ้นผ่านของประทานต่างๆนะแลวบทที่13ที่เราอ่านอยู่นี้นะครับในข้อ11เนี่ยก็อยู่ในช่วงถ้าเราลองอ่านพระคัมภีร์ข้อก่อนหน้าและข้อหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้นข้อ9บอกว่าเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและการเผยเพระวจะนะเพียงบางส่วนแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไป ก็คือเราเติบโตขึ้นสู่ความสมบูรณ์ความภัยบูรณ์ของพระเยซูคริสแล้วก็มาถึงข้อ11ที่บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นยังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กข้อ12ก็พูดต่อว่าเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้น ขพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักขพเจ้าดังนั้นถ้าในบริบทในระหว่างข้อหรือในระหว่างบทเนี่ยเราคงจะพอสรุปได้ว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังหมายถึงเด็กในวัยในใน,ในทางวัยว่าอายุ3 4 5 6 7 8ตามนิยามของร่างกายแต่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงความเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณความเป็นเด็กในการดำเนินชีวิต ความเป็นเด็กในความรู้ความเป็นเด็กในความเข้าใจความเป็นเด็กในการตัดสินใจกับความเป็นผู้ใหญ่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเติบโตขึ้นผ่านของประทานผ่านการเสริมสร้างผ่านการรับใช้ผ่านการได้เข้าใจและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้จึงอยากจะนำมาหนุนใจพี่น้องว่าถ้าจิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แกนกลางของชื่อของเรา รับการเสริมสร้างจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตของเราทั้งหมดก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณอย่าเพียงแต่ปล่อยให้อายุมากขึ้นเราบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะวัยเรามากแล้วเรายี่บห้าแล้วบรรลุนิติภาวะเราสามสิบแล้วเราขึ้นเลขสี่แล้วเราขึ้นเลขห้าแล้วอย่าเพียงสนใจเพียงร่างกาย หรือวัยทางธรรมชาติจะจงสนใจในจิตใจและสนใจเข้าไปถึงส่วนกลางของชีวิตคือจิตวิญญาณที่ต้องเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพระกัมพีที่เราอ่านมาข้อนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงทั้งกายใจจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องเลิอกอาการของเด็กซึ่งอาการของเด็กพระกัมพีบอกว่ามีอยู่สามอย่าง คือหพูดอย่างเด็ก 2. คิดอย่างเด็ก 3. หาเหตุผลอย่างเด็กอาจารย์บลนหนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะเลิกอาการอย่างเด็กๆอยากจะเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเป็นผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือที่มาจากชีวิตที่แท้จริงเราต้องเลิกอาการอย่างเด็กเราไม่สามารถ กอดอาการเด็กไว้แล้วบอกว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่เรากอดอาการเด็กไว้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องเลิกสิ่งเก่าเพื่อเราจะไปหาสิ่งใหม่ในชีวิตได้เอเมนไ,ไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราได้เลิกอาการอย่างเด็กๆในสามอย่างที่จะบุรุพูดถึงคือการพูดอย่างเด็กผมคงจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดว่าพูดอย่างเด็กเป็นแบบไหนหรือคิดอย่างเด็กเป็นแบบไหนหรือหายฝนอย่างเด็กเป็นแบบไหนแต่ในหนึ่งโครินบทที่14บสี่ข้อยี่เนี่ย อาจารย์บ,บลพูดอธิบายต่อ,อกนิดหนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกโอ้โหหนักเลยคือในเรื่องความชั่วร้ายเนี่ยจงเป็นเหมือนทารกเลยคือไม่รู้ภาษีภาษาอย่าเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องความชั่วร้ายเป็นตังขานะครับแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่คําว่าความคิดคํานี้นะครับในความหมายเนี่ย ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความรู้ในสมองนะครับแต่คาําว่าความคิดเนี่ยแปลความแปลว่าความรู้สึกนึกคิดจิตสํานึกมโนธรรมที่ควบคุมการตัดสินใจอยู่ท่าทีทัศนคติจิตสํานึกที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจเนี่ยขอให้เป็นอย่างผู้ใหญ่การตัดสินใจที่เป็นอย่างผู้ใหญ่คนที่เป็นเด็กจะมีอาการแบบนี้ใช่ไหมว่าอยากจะพูดกระพูดเพราะว่าจิตสํานึก การยับยั้งชั่งใจไม่มีอยากจะทําอะไรก็ทําขาดการยับยั้งชั่งใจแต่คนเป็นผู้ใหญ่จะแตกต่างกันจะมีจิตสํานึกที่ดีความรู้สึกนึกคิดจะก้าวหน้าจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถในการที่จะทิ้งสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันจนเป็นเหมือนทารกที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราไม่ต้องเสียใจนะครับว่าเราทำชั่วไม่เก่งเท่าคนอื่น ไม่ต้องเสียใจดีแล้วถูกต้องแล้วนะครับที่เราเป็นเหมือนอย่างทารกในสิ่งชั่วร้ายไม่ต้องเสียใจว่าเราโอ้เราไม่เคยดูหนังโป้เลยเสียใจใช้ชีวิตไม่คุ้มไม่ต้องเสียใจครับถูกต้องแล้วโอ้เสียใจมากเลยเราไม่เคยโกงใครเลยใช้ชีวิตไม่สนุกเลยไม่เคยโกงใครดีแล้วนะครับเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนอย่างทารกเองไหมครับเราไม่ต้องรู้เรื่องความชั่วร้ายพี่น้องครับเราไม่จาเป็นต้องลองกิน สารพิษเราถึงจะรู้สึกว่าเราผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนไม่จาเป็นเราหลีกเลี่ยงมันได้เราไม่ต้องไปกินสารพิษไม่ต้องลองให้รถชนถึงจะรู้ว่ามันมันเจ็บไม่ต้องก็ได้เราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้สิ่งชั่วร้ายก็ได้เป็นความปลอดภัยละเบ้องที่น่าย,ยินดีมากฉะนั้นข้อนี้ดีมากว่าเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนอย่างทารกเห็นไ,ไหมครับแต่เรื่องจิตสํานึกเรื่องความคิดจงเป็นเหมือนอย่างผู้ใหญ่ ที่เติบโตขึ้นในจิตวิญญาณทีนี้เราจะเลิอกอาการอย่างเด็กและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงอ,จอาจารย์บุรพูดไปแล้วในข้อ11อบเอ็ดของบทที่13ว่าจงเมื่อตอนเป็นเด็กก็คิดอย่างเด็กพูดอย่างเด็กหายไปอย่างเด็กเมื่อเป็นผู้จึงเลิอกอาการอย่างเด็กคําถามจึงมีอยู่ว่าแล้วเราจะเลิอกอาการอย่างเด็กได้ยังไงผมเชื่อว่ามีหลายคนตั้งใจมาทุกปีและทุกวันทุกเดือนเลยว่า ข้าพเจ้าอยากจะเลิกสิ่งเก่าๆอยากจะเติบโตขึ้นอยากจะเป็นผู้ใหญ่ผมเชื่อว่านี่เป็นคนําอธิษฐานของพี่น้องที่ตั้งใจอยู่แล้วแต่คําถามคือแล้วทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงให้ความเป็นผู้ใหญ่ในจิตใจจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันเติบโตขึ้นตามวัยที่เติบโตขึ้นด้วยถ้าเราหยุดอายุของเราไม่ได้ก็ขอให้เราอย่าหยุด การเติบโตของจิตใจและจิตวิญญาณขอให้มันเติบโตไปด้วยกันจนเราไปถึงความภัยบูนของพระเยซูคริสต์ผมมีคําแนะนําอยู่สั้นๆนะครับสัก4ี่ประการนะครับสั้นๆในเช้าวันนี้ว่าเราจะเลิกอาการอย่างเด็กและเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงและผมหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดบางประการการด,ดนใจบางประการจากพระวจนะพระเจ้าแล้วตัดสินใจในเช้าวันนี้ว่าเราจะเลิกอาการอย่างเด็ก และรับเอาคําแนะนําจากพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่เอเมนไหมครับที่น้องจะเป็นเด็กวัยรุ่นก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ที่น้องอาจจะเป็นผู้ใหญ่มาแล้วแต่เพิ่งจะมาเชื่อพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณท่านก็สามารถเติบโตขึ้นในจิตวิญญาณจนเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับที่เป็นคําแนะนําจากพระกัมภีร์คือการสร้าง อุปนิสัยแห่งการเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณคำแนะนำที่หนึ่งที่ผมอยากจะยกให้คือท่านต้องสร้างอุปนิสัยแห่งการเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณความเป,เป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนร่างกายที่มีวัยเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นเกิดจากการสร้างอุปนิสัยบางอย่างและอุปนิสัยเกิดขึ้นได้จากการสร้างวินัยในชีวิต พระกัมพีจึงบอกว่าเมื่อขาดวินัยก็ตายทําไมพระกัมพีจึงบอกว่าเมื่อขาดวินัยเขาจึงตายเพราะวินัยเป็นวิธีเดียวในการสร้างอุปนิสัยและอุปนิสัยจะทําให้เราหล่อล้อมตัวตนของเราจนเป็นธรรมชาติใหม่ที่น้องเคยพยายามทําอะไรบางอย่างไหมเช่นเราเคยอยากจะเป็นคนที่ตื่นแต่เช้าได้เนี่ยเราอาจจะต้องบังคับตัวเองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเลยจนมัน ทำจนเป็นอุปนิสัยแล้วพอเปปน,นิสัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถตื่นเช้าได้อย่างเป็นธรรมชาติบางคนเริ่มวิ่งช่วงแรกเนี่ยฝืดมากใช่ไหมฝืดมากแล้วก็ต้องต่อสู้ต้องลุกขึ้นมาต้องตัดสินใจมากแต่พอมีวินัยเนี่ยมีวินัยทําอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอุปนิสัยใหม่ขึ้นมาและอุปนิสัยนี้ก็จะสร้างธรรมชาติใหม่ขึ้นมาฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติความคิด คำพูดการหาเหตุผลการตัดสินใจที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปนิสัยของความเป็นผู้ใหญ่และสิ่งนี้เกิดจากการมีวินัยฟิโอดอร์ดอสโตเยฟกีนะครับแหมจะได้ไม่มีภาพให้ดูนะครับฟิโอดอร์ดอสโตเยฟกีเนี่ยซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียกล่าวว่าช่วงครึ่งหลังของชีวิตคน เก right ิดจากอุปนิสัยที่เขาสั่งสมมาในช่วงครึ่งแรกของชีวิตช่วงครึ่งหลังของชีวิตคนจะเป็นแบบไหนจะร้ายจะดีจะรุ่งเรืองจะล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอุปนิสัยที่เขาสั่งสมมาในช่วงครึ่งแรกของชีวิตพี่น้องกําลังสั่งสมอะไรอยู่กําลังสร้างอุปนิสัยอะไรในชีวิตที่น้องจะเก็บเกี่ยวมันในครึ่งหลังของชีวิต ฉะนั้นยังมีเวลาที่จะสร้างอุปนิสัยใหม่เองมไหมครับถ้าเราหวานอุปนิสัยห่งความเกลียดคร้านเราจะเก็บเกี่ยวผลแน,น่เพราะมันจะกลายเป็นอุปนิสัยมันจะกลายเป็นธรรมชาติของความเกลียดคร้านและเราจะเก็บเกี่ยวผลในครึ่งชีวิตหลังซึ่งครึ่งชีวิตหลังอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากกว่าในช่วงครึ่งแรกของชีวิตก็ตามถ้าเราหวานความไม่รับผิดชอบในช่วงครึ่งแรกของชีวิต เรามีอุปนิสัยที่ไม่รับผิดชอบพูดแล้วไม่รักษาคําพูดรับปากแล้วไม่ทําตามเราจะเก็บเกี่ยวอุปนิสัยแบบไม่รับผิดชอบแล้วเราจะกลายเป็นเด็กที่ไม่รับผิดชอบต่อไปเรื่อยๆแม้เราจะอายุมากแล้วก็ตามฉะนั้นครึ่งแรกจะเห็นผลในเวลาต่อไปแน่ๆอีกคนหนึ่งบอกว่าเดวิดเอลตันทรูบัตนะครับเขาเป็นนักเขียนและนักนศาสนาศาสตร์ด้วยชาวอเมริกันนะครับเขาบอกว่า เนื้อแท้ของความเป็นคริสเตียนเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้หากปราศจากการพัฒนาอย่างน้อยสามด้านได้แก่ชีวิตภายในแห่งการเฝ้าเดียวชีวิตภายนอกแห่งการรับใช้และชีวิตสติและชีวิตฝ่ายสติปัญญาในการหาเหตุผลเขาบอกว่าเนื้อแท้แล้วครับเนื้อแท้เลยเนี่ยของความเป็นคริสเตียนเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ หากปราศจากการพัฒนาอย่างน้อย3ด้านในชีวิตเราจะเป็นเพียงแค่คริสเตียนแต่เปลือกนอกเท่านั้นเป็นเพียงแค่คริสเตียนที่มานั่งนมัสก,การในโบสถ์แต่เนื้อแท้เนี่ยไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่ผู้ติดตามพระเจ้าถ้าเราไม่พัฒนา3ด้านเป็นอย่างน้อยคือชีวิตทางการเฝ้าเดียวถ้าเราไม่มีวินัยในการเฝ้าเดียวเราไม่มีอุปนิสัยในการเฝ้าเดียวอ่านพระคัมีจนไม่เป็นนิสัยเนี่ยลำบากแน่ เนื้อแท้ของความเป็นคริสเตียนจะไม่เกิดขึ้นที่น้องครับเราต้องฝึกวินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเองไหมครับอ่านพระคัมภีร์เมื่อหลายวันก่อนผมไปร่วมงานสถาปนาศาสนาอาจารย์ของอาจารย์สมชายสองทางธรรมอาจารย์ทีระก็ได้ให้โอวาแล้วก็กล่าวว่าผู้เราใช้อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยน่าประทับใจมากอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเนี่ยประมาณเกือบ30 40รอบได้คือหลายสิรอบอะ ในปีหนึ่งคืออ่านเยอะมากเลยนะครับอ่านเยอะมากจนจนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากว่าโอ้เราอ่านปีละรอบเนี่ยก็บางทียังต้องขอต่อเวลาเป็นสองปีเลยหรือบางคนห้าปีเลยยังไม่พ้นอพยพเลยนะครับวนอยู่กับที่ไงปรมถมมการอพยพแล้วก็จบปีเริ่มใหม่ประถมมการอพยพเล่าไปเรื่อยๆนะครับไม่พ้นทะเลแดงสทัทีเพราะว่าวนไปวนมา แต่ขอให้เราท้าทายกันใหม่ว่าให้เรามีวินัยในการเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์ตื่นแต่เช้ามาสร้างนิสัยผมพยายามจะสร้างนิสัยอุปนิสัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าม,ม,มันต้องมันต้องเป็นการจงใจสร้างผมก็จะมีที่นั่งประจําเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยผมจะมีตารางเวลาขั้นตอนนะครับตื่นแต่เช้ามาล้างหน้าล้างตาชงกาแฟวางตรงนี้นะครับเปิดพระคัมภีร์อ่านอย่างนี้ใช้เวลาแบบนี้แล้วก็จนบัญชินเนี่ย ทำจนเราชินจนเป็นขั้นตอนเหมือนที่น้องชินกับการตื่นนอนมาแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็ทำเป็นขั้นตอนมันอยู่ที่การจงใจฝึกจริงๆนะครับเรื่องการเฝ้าเดียวชีวิตภายนอกแห่งการรับใช้เนื้อแท้ไม่เกิดแน่ถ้าเราไม่เริ่มต้นฝึกฝนตัวเองในการรับใช้พระเจ้าและชีวิตสติปัญญาในการหาเหตุผลในการใช้หลักความคิดแบบฟักกัมพี การใช้หลักการแบบพระคมพีในการตัดสินใจในการหาความคิดต่างๆนะครับสิ่งที่สองที่เป็นคำแนะนำที่สองคือเราต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณไม่เพียงแต่ว่าเราต้องสร้างอุปนิสัยใหม่นะครับในการหาอุปนิสัยในฝ่ายวิญญาณเพื่อเติบโตขึ้นเนี่ยในการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ผู้ใหญ่ที่แท้จริงนะครับจะมีความมั่นคงจะมีความเข้าใจในหลักข้อเชื่อจะมีความเข้าใจในหลักคําสอนไม่หลงเชื่อคําสอนผิดง่ายๆแน่นอนว่าเราอยู่ในโลกที่มีคําสอนผิดผิดจริงๆก็มีผิดแบบพินเพี้ยนคือยังไม่ผิดแต่พินเพี้ยนก็มีเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญต่อการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเราต้องแยกแยะได้ระหว่าง อาหารดีอาหารเสียอา,ารรอ,อาหารปลอมอาหารปนเปื้อนเราต้องแยกแยะให้ได้เพื่อเราจะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อ14บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่กลของมนุษย์ด้วยตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวง อาจารย์เปาโลเตือนมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วเลยว่าโลกจะมีการล่อลวงพัฒนาการของคำสอนผิดคำสอนเพี้ยนจะมีไปเรื่อยๆจะมีอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เพียงแต่ยุคนี้ที่มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนยุคก่อนก็มียุคถอยหลังไปก็มีหมดอาจารย์เปาโลจึงเตือนสติเราว่าอย่าเป็นเด็กอีกต่อไปเด็กเป็นยังไงคือถูกซัดไปซัดมา พัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างมีอะไรก็เชื่อตามนั้นใครส่งอะไรมาก็เชื่อตามนั้นใครฟอร์เวิร์ดไลน์มาก็เชื่อตามนั้นใครส่งเมลมาก็เชื่อตามนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่เชื่ออะไรอย่างง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบถูกซัดไปซัดมาด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงนี่น้องครับมานั้นมีความฉลาด มามีสติปัญญารู้ว่าถ้ามาหลอกคริสเตียนตรงๆนะครับเป็นผีมาแห่เนะี่ยคริสเตียนไม่เชื่อเพราะเราดูออกดูง่ายโอ้เป็นผีเราก็ไล่มันไปในนามพระเยซูแต่ถ้ามันมาในรูปแบบอื่นล่ะมาในคําสอนที่ดูคล้ายๆล่ะดูคล้ายๆเราจะแยกแยะได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าถ้าพี่น้องเสิร์ชใน Google นะครับเช่นคําว่าพระเยซูคริสต์หรือว่าพระเจ้าหรือความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเนี่ย เว็บไซต์แรกๆที่ขึ้นมานะครับจะมีแต่หลัที่สอนผิดทั้งนั้นเลยพยานพยาโฮวามมมอนเนี่ยครองอันดับประมาณ1-5ถึงตลอดเลย jw.org เนี่ยนะครับหรือมอมมอนก็จะมีคำสอนนี้ขึ้นมาตลอดซึ่งดูเหมือนถูกต้องแต่ก็มีความผิดในหลักข้อเชื่อสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จนเราไม่สามารถยอมรับได้ว่าเป็นคำสอนที่เรารับได้ เพราะว่าแกนสําคัญของความเชื่อคือพระเยซูเนี่ยถูกบิดเบือนพระเยซูถูกลดระดับจากพระเจ้ากลายเป็นมนุษย์กลายเป็นศาสดากลายเป็นพระเจ้าของเฉพาะในโลกไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกับพระบิดาบนสวรรค์ฉะนั้นคําสอนเหล่านี้เนี่ยมันถูกปั่นจนกระทั้งขึ้นมาในท็อปเซิร์ชเลยเวลาเราเซิร์ชใน Google ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการเติบโตขึ้นในความรู้ในความเข้าใจแยกแยะได้ ่าแล้วดูออกรู้แหล่งที่มาฮีบรูบทที่5ข้อ1 1เถึง13ผู้เขียนฮีบรูจึงเตือนใจเราบอกว่าเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากผู้เขียนฮีบรูเตือนสติเลยนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าขณะน,นี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วเชื่อพระเจ้ามาหลายปีจบ NBC 6 s t a t i o สเตชั เรียนพระคัมพี่หลายหลักสูตรมากแล้วความรู้เยอะเลยแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ํานมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ํานมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝน จนสามจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วพี่น้องจะเห็นว่าการมีแต่ความรู้เนี่ยมันไม่พอเลยพระมีบอกว่าหลายท่านควรจะเป็นครูได้แล้วอะ่ะเชื่อมานานแล้วเรียนมาเยอะแล้วแต่ข้อ14บบอกว่าคนที่จะสามารถเป็นผู้ใหญ่แท้เนี่ยคือคนที่ฝึกฝนฝึกฝนมันไม่ได้แปลว่าได้มาดโดยอัตโนมัติมันแปลว่ามันผ่านความพยายามมันผ่านการเรียนรู้มันผ่านการคิด มันผ่านการพยา,ายามไต่ตรองอย่างดีฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แยกแยะสิ่งผิดจากสิ่งถูกได้ต่อให้เราท่องพระคัมภีร์ได้มากมายแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราแยกแยะไม่ได้เนี่ยก็เปล่าประโยชน์เราจะถูกหลอกแน่ๆในวันใดก็วันหนึ่งต่อให้เราเรียนพระคัมภีร์มามากมายท่องพระคัมภีร์ถอยหลังก็ยังได้แต่ท่องแล้วเนี่ยเราประยุกต์ใช้ไม่ได้เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราอ่าน เราอ่านพระคัมภีร์มากแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราอ่านเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนในการตีความพระคัมภีร์เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจเราเพียงแต่รู้เนื้อหาในพระคัมภีร์เราอาจจะท่องชื่อกษัตริย์อิสราเอลกษัตริย์ยูดาเราอาจจะท่องชื่อสาวกเราอาจจะจําเนื้อหาในตัวอักษรได้แต่เราไม่เข้าใจเราประยุกต์ไม่ได้เราตีความผิดพี่น้องครับเราก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวฉะนั้นผู้ใหญ่ที่แท้จริงนะครับ เราจะเลกอกการเด็กก็ต่อเมื่อเราพัฒนาความรู้และความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณและพระเจ้าจะช่วยท่านเองไหมครับพระเจ้าจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในพระวจนะมีความเข้าใจในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่3นะครับเราเลือกการเด็กได้อย่างไรก็โดยการที่เราใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีคุณค่าผู้ใหญ่แท้จะใช้ชีวิตในทุกเวลา ใช้ชีวิตที่มีลมหายใจอย่างมีคุณค่าเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็หมดจบชีวิตลงโดยที่ไม่ได้เอาใจใส่เวลาที่พระเจ้าให้มาในชีวิตถ้าเราเชื่อว่าเวลาเป็นของขวัญที่มีคุณค่าเราก็จะต้องใช้เวลาอย่างมีคุณค่าด้วยบางคนไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าทุกคนมีเวลาเท่าๆกันพี่น้องคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว 24ชั่วโมงเท่าๆกัน168ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่าเท่ากันเรามีเวลาเท่ากันแต่เราใช้เวลาได้ไม่เหมือนกันบางคนปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปกับสิ่งที่ไร้สาระกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนปล่อยเวลาทั้งหมดของชีวิตกับการไขว่ควา้าหาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนหมดเวลาการแต่งบ้านที่ไม่ใช่บ้านเราเองอากาศคล้ายๆแบบนั้นทุ่มเททุกอย่างแต่งบ้านที่เราเช่า แค่ระยะสั้นไม่กี่ปีทุ่มทุกอย่างเพื่อแต่งนี้จนหมดตัวเลยแล้วก็มานั่งเสียใจโอ้ตายแล,แล้วเราเข้าใจผิดนี่มันไม่ใช่บ้านเราแต่งผิดหลังแต่งบ้านผิดหลังนี่ก็คล้ายๆกันเพราะถ้าเปรียบเทียบเวลาในสวรรค์นเนี่ยมันคือนิรันดร์แต่เวลาในโลกมันสั้นนิดเดียวแต่บางคนกับทุ่มเททุกเวลาของชีวิตกับเพียงแค่ชีวิตบนโลกใบนี้จนลืมชีวิตนิรันที่มีอยู่อีกนิรันดร์ มันเทียบกันไม่ได้เลยระหว่าง1ล้านกับ1แต่นิรลันดอนนั้นมากกว่าล้านไม่รู้กี่เท่าไหร่และสิ่งที่เราทําบนโลกนี้ก็จะส่งผลต่อนิรันดอนด้วยอาจารย์เปโลจึงกล่าวในกิจการวันที่20ข้อ24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้า ได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทําพันกิจที่ได้รับจากองค์จากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าห้ามเราทําอย่างอื่นประกาศอย่างเดียวห้ามทําอาชีพห้ามเลี้ยงลูกประกาศอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์เปาโลก็ังบอกว่าอาจารย์เปาโลได้ค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้ว แล้วท่านจึงทุ่มเทชีวิตไปในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำที่น้องค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้วหรือเปล่าและถ้าถามไปอีกขั้นหนึ่งคือเราได้ค้นหาไหมก่อนจะค้นพบต้องค้นหาใช่ไหมเราได้ค้นหาสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำในชีวิตไหมถ้าเราค้นหาเราจะค้นพบอย่างแน่นอนเราจะค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ ในชีวิตที่แสนสั้นนี้อาจารย์เปาโลพบเมื่อเขาได้ไปยังถนนดามัสกัสเขาเคยมีทิศทางในการข่มเหงคริสเตียนเข็นฆ่าผู้ที่เชื่อแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูและเขารู้ว่าพระเยซูเรียกเขามาเพื่อทําสิ่งตรงกันข้ามแทนที่จะข่มเหงแต่ให้ประกาศข่าวประเสริฐนําคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าและประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกอาจารย์เปาโลตั้งเป้าเลยว่าจะประกาศจนสุดปลายแผ่นดินโลก โลกสมัยนั้นจํากัดอยู่แถวแถวชายฝั่งสเปนอาจารย์โลพูดอยู่ครั้งในในรมบอกว่าอยากจะไปตรงเมืองนู้นด้วยซึ่งเป็นชายฝั่งสุดท้ายเพราะนั่นคือความเข้าใจว่ามันสุดปลายแผ่นดินละไม่มีแผ่นดินใหม่เพราะยังยัง,ย,งยังไม่มีการค้นพบที่เป็นทางการอาจารย์ปโลจึงตั้งเป้าว่าจะไปให้สุดปลายแผ่นดินโลกไปถึงที่สุดท้ายที่ข่าวประเริฐจะสามารถแผ่ขยายไปถึงได้เพราะว่าอาจารย์ปโลค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้วท่านจึงเป็น เติบโตขึ้นจากความเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทําสิ่งใดบนโลกใบนี้พระเจ้าเรียกท่านให้ทําอะไรพระเจ้าเรียกท่านให้มีของประทานอะไรรับใช้พระเจ้าด้านไหนทําสิ่งที่มีคุณค่าในเรื่องอะไรนั่นคือสิ่งที่คนเป็นผู้ใหญ่จะให้ความสนใจ น้องครับถ้าเราปล่อยเวลาไปนะครับเราจะตกใจมากว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วจริงๆรวดเร็วมากๆหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราอายุปูนนี้แล้วเผลอเดียวเดียวเองเผลอเดียวเดียวลูกเราโตแล้วเผลอเดียวเดียวลูกชายผมตัวสูงกว่าแม่แล้วอีกเดี๋ยวจะเริ่มเกินจมูกผมแล้วเผลอเดียวเดียวเองลูกเราจะเป็นวัยรุ่นแล้วอีกเดี๋ยวเราก็จะแก่แล้ว อีกเดี๋ยวเราจะหมดลมหายใจแล้วแล้วถ้าเราคิดให้ดีๆนะครับว่าเราจริงๆเราไม่รู้วันตายหรอกเผลอๆเราอาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้ <laughs> ฉะนั้นชีวิตบนโลกมันสั้นและไม่แน่นอนด้วยมีความไม่แน่นอนที่สุดคือชีวิตบนโลกใบนี้เราจะตายเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยฉะนั้นมันจึงอยู่ที่การใช้ชีวิตทุกเวลาในปัจจุบันให้มีคุณค่าที่สุดและสิ่งนี้นมีคุณค่าที่สุดคือการทําตามน้ำพรไทยของพระเจ้า ทาตามที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดําเนินชีวิตไปพี่น้องครับถ้าเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่ผิดหวังแน่แนเมื่อเวลาผ่านไปผมยืนยันได้จากประสบการณ์ผมงผม31เอปีในการเดินกับพระเจ้าไม่ผิดหวังเลยที่ทุ่มเทให้พระเจ้าสุดชีวิตไม่ผิดหวังเลยที่ไม่ได้ร่ํารวยเหมือนพี่น้องไม่ผิดหวังเลยแต่กลับตื่นเต้นที่เห็นประสบการณ์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูอย่างอัศจรรย์ใจ ไม่ผิดหวังเลยที่มารับเช้พระเจ้าเต็มเวลาในโบสถ์ไม่ได้ไปทําอาชีพที่เหมือนจะมีชื่อเสียงในสายตาของหมู่ญาติผมเป็นคนเดียวในหมู่ญาติที่หลุดออกมาทํางานด้านนี้แต่สักพักเขาก็ชินแรกๆเขาก็ตกใจหลังๆเขาก็เริ่มชินว่าเออเขามีหลานหนึ่งคนเป็นบุคลากรทางการศาสนาเขาเรียกแบบนี้นะฮะคล้ายๆบุคลากรทางการศึกษาอันนี้บุคลากรทางการศาสนา เขาพูดจะเรียกว่าอะไรผมเคยบอกว่าผมเป็นสีบานเขาไม่เข้าใจเพราะว่าสีบานแปลว่าอะไรว่าอ๋อ oh, พาสเตอร์เขาบอกอ๋อหรือไปทําเทปปิดแผลเหรอเป็นพาสเตอร์โอว่าโอเคมันเข้าใจยากมากก็เป็นบุคลากรทางการาศาสนาก็แล้วกันน่าจะพอเข้าใจง่ายนิดหนึ่งไม่รู้สึกเสียดายว่าเรากลายเป็นบุคลากรทางการาศาสนาไปแล้วแต่ดีใจมากว่าได้ทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทํา นั่นคือความภูมิใจที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเมื่อผมรักษาทิศทางนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยผมจะจบชีวิตลงอย่างสวยงามเลยผมจะตายหน้ายิ้มยิ้มเพราะว่ารู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วถ้ามีหลุมฝังศพคงจะหลุมฝังศพคงฝังว่าว่าใช้เวลาถูกต้องใช้ชีวิตถูกต้องแล้วนะฮะนี่น้องครับเราต้องรู้หน้าที่ที่ต้องทำเอเมนไหมครับ เราต้องรู้การทรงนำที่ต้องเดินตามอย่าเติมผิดทางเป็นนัขาดและเราต้องรู้จุดหมายปลายทางที่งดงามที่เราจะไปอย่าสำคัญผิดนึกว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไปเราอยู่โลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองบ้านถาวรอ,อยู่ไหนครับบนสวรรค์ต่อให้เราซื้อบ้านบานโลกนี้กี่หลังมันก็เป็นเพียงแค่บ้านชั่วคราวเราเอาไปไม่ได้เรากอะโฉนดที่ดิน ใส่แหวนเพชรใส่ถอย้อย้อยคอ,อทองคําพอเราลืมตามมาอ้าวไปไหนหมดแล้วอุตส่าห์กอดเอาไว้แล้วมันไม่ตามไปสิ่งที่ตามไปมีทางอย่างเดียวคือจิตวิญญาณของเราที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าและรับบําเหน็จอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องเอาอะไรไปแล้วไปตัวเปล่าไปบนสวรรค์ได้เลยผมกําลังขายบ้านของผมอยู่ผมบอกคนที่มาซื้อบ้านว่ามาตัวเปล่าเพราะผมทิ้งไว้ให้หมดเลยคุณอยากได้อะไรผมทิ้งไว้ให้หมดเลย แม่ลูกถ่ายผมกับภรรยาอยากได้ไหมอยากได้จะทิ้งไว้ให้นะครับอยากได้จะทิ้งไว้ให้แต่เขาคงจะไม่อยากได้เพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรเขาแล้วนะครับเครื่องชงกาแฟปิ่งขนมปังเครื่องอบผ้าซักผ้าทิ้งไว้ให้หมดเลยเพราะว่าผมไม่เอาไปผมไม่เอาไปด้วยผมย้ายเข้าบ้านจะย้ายเข้าบ้านใหม่แบบตัวปเปล่าๆคุณย้ายเข้าบ้านผมมาตัวปเปล่าเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเราเหมือนกันเลยเราไปบนสวรรค์เราไปตัวปเปล่าเลย เราไม่ต้องพะวงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามีบ้านใหม่เฟอร์ครบแต่งครบแล้วนะครับเปิดแอร์รอไว้แล้วบนสวรรค์เนี่ยรอเราอยู่เป็นบ้านนันทาวอเองไหมครับงั้นผู้ใหญ่แท้จริงจะคิดแบบนี้จะใช้ชีวิตแบบนี้บนโลกจะไม่มัวสารวันสารวนสารวนัรวนไล่ล่าสิ่งที่ชั่วคราวบนโลกใบนี้แต่จะมุ่งเข็มไปเลยว่าวันหนึ่งฉันจะไปที่นู่นวันหนึ่งฉันจะไปอยู่บนนั้นและจะมีความสุขที่สุดบนนั้น ขอในโลกนี้ใช้ชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทําแล้วจะทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์แห่งพระพรจะให้คนกล่าวถึงตัวเราว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตดียอดเยี่ยมเป็นพระพรอย่างมากและเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่สี่นะครับผู้ใหญ่ที่แท้จริงจะยึดมั่นในนิมิตและความตั้งใจยึดมั่นในนิมิตและความตั้งใจคนเป็นเด็กจะทำอะไรแล้วทิ้งง่าย ทำนิดทำหน่อยก็ทิ้งไม่ยึดมั่นในนิมิตในความตั้งใจมีเรื่องราวหนึ่งของในพระคัมภีร์นะครับเรื่องราวของคาเลบคาเลบและโยชวาคือสองบุคคลที่สามารถเข้าไปยังดินแดนพันธสัญญาได้แต่คนอิสราเอลทั้งหมดที่ออกจากอียิปต์มาไม่สามารถเข้าไปได้รวมถึงแม้กระทั่งโมเสสด้วยเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในหลายเรื่องหลายวาระมากมีเพลงโยชวาคาเลบ และครอบครัวรุ่นของเขาในรุ่นถัดมาที่เติบโตขึ้นมาสามารถเข้าไปได้และเมื่อเดินทางข้ามแม่น้ําจอแดนไปแล้วเนี่ยโยชวาบทที่14นะครับ6กถึงสิได้เล่าถึงเรื่องราวของคาเลบบอกว่าแล้วคนยูดามหาโยชิวักเมืองกินกันและคาเล็บบุตรเยฟุเนชาวตระกูลเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระยาเวตรัสกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดชบาเนีย เกี่ยวกับท่านและตัวข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รัาใช้ของพระยาเวใช้ให้ข้าพเจ้าไปคาเดชิบาเนียเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีในนี้มีใคร40ไหมครับข้าพเจ้าได้นาข่าวกลับมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้านั่นคือเรื่องราวเมื่อเขาถูกส่งไปในเป็นสองคนใน12ผู้สอดแนมที่โมเสสส่งไปดูดินแดนพระเจ้าและกลับมารายงานโยชวาคาเลบรายงานตามจริง อีกสิบคนกลัวตัวสั่นแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาข้อแปบอกว่าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได,ได้ทำให้ประชาชนเสียใจแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระยาวเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ําไปนั้นจะตกเป็นมรดกแก่ท่านอของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาวเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่าง สุดใจและบ,บัดนี้ดูสิพระยาเวยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตยอยู่ตลอด45ปีนี้เป็นเท่าไหร่ครับ40บวก45คือ85ดังที่พระเจ้าพรงค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระยาเวตรัดช่นนี้กัโมเสสวันนี้เขาจะมีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังแข็งแรงดีเช่นเดียวกับวันที่โมเสชใว้ข้าพเจ้าไป กำลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอมอบดินแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวทัดในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าโอ้ผ่านมา45ปีคาเล็บยังไม่เคยหมดความตั้งใจในการไปยึดดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเป็นมรดกของตัวเขาและตระกูลผ่านมา45ปีอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคาเล็บยังไม่ทิ้ง เป้าหมายในการทําการใหญ่ที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้เขาเลยฉะนั้นนี่คือลักษณะของคนเป็นผู้ใหญ่เพราะคนเป็นเด็กนะั้นเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอการขัดขวางเมื่อเจอปัญหาหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะลมเลิกความตั้งใจรับใช้พระเจ้ามาปีสองปีสามปีโอไม่ไหวแล้วลมเลิกความตั้งใจดีกว่าแต่คาเล่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเพราะเขาไม่ทิ้งความตั้งใจ ที่พระเจ้าได้เคยบอกเขาไว้เขายังเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเขายังยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขาฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราตั้งใจแล้วไม่เลิกล้มอย่างง่ายๆไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นคนอายุเท่าไหร่แต่ความเป็นผู้ใหญ่ของท่านจะยังคงมีอยู่อย่างเต็มบริบูรณ์อย่างแน่นอนมีเรื่องหนึ่งนะครับบอกว,กว่ากว่า2,000ปีที่แล้วเนี่ยมีศิลปินหนุ่ม ชาวกรีกนามว่าทิเมนทิสนะครับทิเมนิสเนี่ยเข้ารับการศึกษาภายใต้ครูผู้สอนที่มีชื่อเสียงนะหลังจากผ่านไปหลายปีนะเขาความพยายามของครูก็เริ่มเห็นผลเมื่อทิเมนเิสเนี่ยวาดภาพศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากผลงานที่สวยงามของเขาทำให้ภาคทำให้เขาเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วเขาก็หลงไหลงานตัวเองเป็นอย่างมาก ช้าวันหนึ่งเมื่อเขากําลังจะเดินไปเพื่อไปชื่นชมผลงานที่เขาวาดมาแล้วก็ไปนั่งชื่นชมผลงานเนี่ยเขาต้องตกใจมากไม่ใช่ภาพนี้ครับเขาต้องตกใจมากเขาพบว่าภาพของเขาที่วาดมันยังสวยงามเนี่ยมันถูกเปื้อนด้วยสีถูกทําลายทิ้งไปเขาวิ่งไปหาครูฝึกของเขาแล้วก็พบว่าครูเป็นคนทําลายภาพนั้นด้วยความโกรธมากเขาจึง ต้องการคำอธิบายจากครูครูพูดบอกว่าฉันทําเพื่อประโยชน์ของคุณเองภาพวาดนั้นเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของคุณจงเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วดูว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่านี้หรือไม่ทีเมนเทสนั้นยอมรับคำแนะนำจากครูและเขาจึงเริ่มต้นวาดผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาและกลายเป็นผลงานที่ชื่อว่า Sacrifice of อิปิจิเนียซึ่งเป็นภาพที่ดีที่สุดภาพหนึ่งในยุคสมัยโบราณเลยทีเดียวฉะนั้นไม่สำคัญว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับหรือเราจะล้มเหลวมามากมายขนาดไหนหรือสำเร็จมาแล้วมากมายขนาดไหนความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงนั้นมันจึงหมายถึงการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่เอเมนไหมครับฉะนั้นขอให้เราในเช้าวันนี้นะครับเราได้ สร้างอุปนิสัยของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมีวินัยอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้คุ้มค่าที่สุดให้สมกับเวลาที่พระเจ้ามอบให้บนโลกใบนี้และสุดท้ายต่อให้เรามีอุปสรรค มีปัญหามีความล้มเหลวผู้ใหญ่ที่แท้จริงจะลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเริ่มต้นและเดินต่อไปในสิ่งที่พระเจ้าเรียกละมอบหมายไว้ให้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราในเช้านี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ